อยากให้รู้ว่าดีดีฉันจะบอกว่ามันไม่ใช่ความ
โอ้โหอันนี้คือซอฟต์กับวัยรุ่นนะฮะได้การตอบรับอย่างดีเลยขอบคุณวัยรุ่นในสายดีทุกท่านนะฮะเราสมัยในเราแรกๆของพวกเรานะครับผมครับผมค่ำคืนนี้ความสนุกยังมีอีกมากมายกับพวกเราทีมงานนะฮะอย่าเพิ่งหนีไปไหนก่อนแล้วกันนะฮะครับผมขอบคุณด้วยนะครับนะก็จะกันเรียกว่ารอบแรกๆกันกับงานเพลงของร่วมสมัยกันเองนะครับนะก็จะแชร์ข้อความยังมีหลากหลายผลงานเพลงในครั้งนั้นแนะนำให้ทุกท่านได้เลยนะครับแนะนำกันได้นะครับนะช่วยทอดบทเพลงใดอยากจะร่วมสนุกกับงานเพลงอะไรก็แนะนำกันขึ้นมาแนะนำขึ้นมาได้เลยนะครับแต่ได้เดี๋ยวจัดให้แน่นอนในครั้งนี้นะครับนะรู้สึกว่าแนวของร่วมสมัยนี้ก็ไม่แพ้กับแนวของย้อนยุคกันเลยทีเดียวนะครับหน้าหนาแน่นหนาตาไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับครับผมขอบคุณด้วยนะครับในวันนี้แล้วก็ขายได้เลยนะวันนี้นี่ร้านค้าร้านขายนี่เยอะเป็นพิเศษเลยนะครับนะเรียกว่าเยอะกว่าปีก่อนเลยทีเดียวครับผมนะขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับเรียกว่าน่าจะมีการประชาสัมพันธ์ต่างๆกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมนะครับนะก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณจากนักกรรมการนะครับแนววัดแสงกระดานด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยกันนะอยู่กันที่นี่นะครับต่อเนื่องอีก2ค่ำคืนด้วยกันครับผมนะกับการจะเป็นวัดแสงกระดานทั้ง3ค่ำคืนเลยกับพวกเราทีมงานนั่นเองนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับนะกับทีมงานของโกรวยนะครับแล้วก็ทีมงานของลูกชิ้นโกรวยนะแล้วก็ท่านนิ้วเอียงนะครับนะพร้อมทั้งสมาชิกอบต.นาวงด้วยทุกคนด้วยนะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านและขาดไม่ได้กับชาวบ้านวัดตาชาวบ้านพื้นที่ของแสงกระดานนะครับนะขอบคุณด้วยนั่นเองนะครับรอบนี้ตัดทะเบียนนะเช่นเคยเลยนะครับนะก็ต้องกลับมาแนวของย้อนยุคกันบ้างนั่นเองนะเรียกว่าไม่ให้ห่างหายกันไปนะครับนะร่วมสู่การตัดทะเบียนกันอย่างนี้เลยเริ่มต้นกันเลยแล้วกันรอบนี้กับจังหวะออฟบิทครับผมกับผลงานเพลงแม่ใจโตครับThank you.
ระวงกันต่อครับผมบอรักสีดำจ้าหัวใจต้องคงไม่มี
านแล้วคงไม่ทำให้เธอเธอไม่กล้าพูดจาสักทีคุณพระไม่ว่าชนะของพี่คนดีก็คงจะมีเสน่ห์คนเกลียดก็คงจะกลัวน้องก่อนที่ตอนไม่ควรจะจัดรักมาจากเฝ้าก็เชิญองยาวผมค่ะจากกาพี่เข้ามาอยู่ด้วยเป็นแฟนองเยาว์ได้หรือไม่จะส่งน้องถึงเรือนก็จะโดนไล่หวังว่าเจ้าหัวใจน้องคงไม่มีเวทกรรมน้องคงไม่ทำให้เกิดเจอไม่กล้าพูดจะสักทีพูดพาแม่วาสนาของพี่คนดีน้องคงจะมีเสน่หาคนเกลียดน้องคงจะบอกน้องก่อนที่ตอนมันก็จะจัดทาเป่าก็เชิญหนุ่มยาวคงค่าการตาพี่นี่เข้ามาอยู่ด้วยงานวัดอย่างนี้ไปจีบสาวกันสักหน่อยแล้วกันมาเดี๋ยวค่อยไปเรียกข้างหน้ามาแหมจีบกันวันนี้สอนจีบด้วยนะจีบสาวเป็นไงบอกด้วยนะพี่เสด็จละพี่จะเสื้อแหวนเพชรละให้ใส่เวลากลางวันละใจใส่แหวนเพชรพอตกกลางคืนละพี่จะเช็คแหวนเพชรไทยจะซื้อเปลยวนละที่สายอนยอนให้น้องเป็นคนนอนแล้วพี่จะเป็นคนควายแม่จะนอนแหกหูก็ตามเพชรและแม่จะนอนแหกตาก็ตามใจเอาเอชาน้อยแม่กระโลมลำกระพักแม่มองไหนก็น่ารักมันน่าใครของน้องข้างก็ละว่าไม่หวานก็หวานตาข้างก็ระไรตาพกข้างซ้ายพี่จะหวานแตงกวาและตาพกข้างขวาละพี่จะหวานแตงไทยไอ้ที่ตรงกลางน้องที่วางเหนือเตียนพอไปทำหลังเวียนหน้าชนกันเอาเอชาน้อยเสด็จละพี่จะซื้อแหวนเพชรนางแหวนเพชรละให้ใส่เวลากลางวันละจะให้ใส่แหวนเพชรพอตกกลางคืนละพี่จะเช็คเพชรไทยจะซื้อเปลยวนละที่ขายอนยอนให้น้องเป็นคนนอนละพี่จะเป็นคนควายแม่จะนอนแหกหูตามพี่และแม่จะนอนแหกตาก็ตามใจเอาเอชาน้อยเด็กละพี่จะเสื้อแหวนเพชรละให้ใส่ขอเวลากลางวันละจะให้ใส่แหวนเพชรพอตกกลางคืนละพี่จะเช็คขอแหวนเพชรไทยจะซื้อเปลยวนละที่สายอนยอดให้น้องเป็นคนนอนจะพี่จะเป็นคนควายแม่จะนอนแหกหูไม่ก็ตามเพชรและแม่จะนอนแหกตาก็ตามใจเอชามองไหนก็น่ารักมันน่าใครก็ของของน้องข้างก็ละว่าแม่หวานที่ละหวานข้างก็ละไรตาพกข้างซ้ายพี่ตาหวานแตงกวาและตาพกข้างขวา
เตียนขอไปทำทางเวียนนะจนกาเอาเอชาเอชา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 น้อยแม่เฮ้ย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 น้องใจกับพี่ถือว่าดีเสด็จละพี่จะเสื้อแหวนเพชรละแหวนเต็มละให้ใส่เวลากลางวันจะให้ใส่แหวนเพชรพอตกกลางคืนแล้วพี่จะเชิญจะซื้อเพลงยวนและติดสายย้อนย้อนให้น้อง